ซึ่งก็เล่นเอาชาวเน็ตที่ได้ดูร้ายสุดบรรยากาศในงานศพไว้อาลัยแตงโมนิดาถึงกับอึ้งไปตามๆกันภายหลังจากคุณแม่พนิดาที่ต้องเป็นคนขึ้นไปอ่านประวัติของลูกสาวขอหยุดกันคันทั้งๆที่อ่านยังไม่จบและก็ขอข้ามไปอ่านหน้าสุดท้ายพร้อมกับให้เหตุผลไว้ว่าคุณแม่อ่านไม่ไหวแล้วก่อนที่จะลงจากเวทีด้วยอาการอ่อนแรงทั้งด้านชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันว่าฉันยังไม่ได้ทันกดอัดคลิปเลยแม่พูดจบแล้วรีบไปไหนกันเอ๊ะช็อตที่บอกคุณแม่อ่านไม่ไหวฉันงงเอามากๆค่ะคนดูโมโหคุณแม่ที่อนุญาตพูดถึงแตงโมตอนที่เกิดแล้วก็ขอข้ามาตอนอายุ37ปีเลยก็เขาอยู่กับแตงโมแค่นี้นี่จะให้คุณแม่พูดอะไรก่อนตอมอเกิดมาก็ไม่ทันเท่าไรก็โดนแม่ทิ้งไปแล้วก็เพิ่งจะกลับมาตอนที่ตายได้30ล้านคุณเขาก็ขอพูดแค่นั้นแหละนะถูกแล้วทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้เลยเหรอแค่อ่านเอ๊ะหรือว่าถ้ารู้ว่าจะไม่ทำก็ไม่ต้องขึ้นมาพูดไหมซาริบะก็มีก็ให้คนอื่นพูดแทนเถอะอ่านชีวประวัติผลงานไม่ไหวแล้วก็ใช้เวลาเดินขึ้นเวทียังไม่นานกว่าคำเก่าขอบคุณจากใจกูก็งงมากงงแล้วก็งงอีกแม่เราจะดีไม่ดีเราก็คงจะไม่อยากให้ใครมาว่าแม่เราหรอกนะอยากถือสาทุกช็อตของคุณแม่แตงโมเลยนางฟ้าแตงโมจะได้สบายใจ